าติธรรมชาติไหนที่มันจะได้ความชาติแบบนี้ใส่แต่ได้ถูกรางวัลเลขหน้า5ใบค่ะ5ใบแล้ววันนี้เราได้มาขอพรหลวงพ่ออีกแต่วันนี้เราได้เอาอะไรมาบริจาคเอามาแจกมาวันคือบนหลวงพ่อไว้อะค่ะเป็นไข่ไก่2,999ฟองค่ะมาถวายวันนี้แล้วก็แจกชาวบ้านด้วยค่ะเราถูกวันนี้เป็นวันที่อะไรวันที่5แล้วค่ะครับราคาว่าราคาบอกว่าวันนี้จะถูกค่ะถูกแล้ววันนี้มาจะมีการมาขอพรในการทำอะไรไหมได้เลขอะไรไหมเห็นจุดธูปไปอะค่ะด้านหลังได้เลข249อะค่ะเป็นเลขธูปสำหรับบารมีหลวงพ่อที่ว่าเราศรัทธาเนี่ยคือว่าเป็นบารมีแม่เป็นศักดิ์สิทธิ์ค่ะอยากฝากอะไรถึงชาวบ้านว่าแบบเดินมากราบไหว้หลวงพ่อก็ขอเชิญชวนนะคะให้ชาวบ้านร่วมกันมาสร้างค่ะสร้างของหลวงพ่อคุณองค์ใหญ่ในวันที่2เนี่ยค่ะมีการหล่อพระค่ะโอเคครับวันนี้เป็นชาวบ้านเป็นพิธีแก้บนนะฮะพอดีสืบเนื่องจากงวดที่แล้วนะฮะงวดที่แล้วก็มีผู้ที่โชคดีนะฮะได้เสี่ยงโชคเสี่ยงลาภขอพรจากเสียหลวงพ่อนะฮะครับก็ท่านก็โชคดีแล้วก็ได้รับรางวัลนะฮะประมาณนะฮะครับวันนี้ก็เลยมาแก้บนนะฮะเมื่อชุดที่แล้วก็เขาก็บนเอาไว้ไข่2,000ฟองครับนี่เขาได้โชคเพิ่มขึ้นมาก็บนไข่เพิ่มขึ้นมาอีกนะเป็น2,999ฟองจับปฏิหารทั้งหมดจุดเลขประทัดมันเยอะดีมันแล้วแบบมีการจุดทุกข์มันด้วยเลขมันตรงกันมันมันเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์นะฮะบังเอิญหรือไม่บังเอิญเราไม่รู้เนาะแต่ทางเจ้าหน้าที่เราเนี่ยก็ได้ถูกจุดทูบที่มันเป็นตัวเลขเนาะอยู่ก่อนแล้วนะฮะเลข249นะฮะคราวนี้ก็ในพิธีเนี่ยก็จุดประทัดเลขมันมาตรงกันพอดีครับซึ่งโอ้โหมันเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์มากครับปกติมันจะต้องสลับกันใช่ไหมแต่อันนี้มันไม่ได้สลับกันเลยมันตรงกันเลย249เลขประทัดก็249นะครับครับเนี่ยอย่างที่เห็นนี้นะครับ